ใกล้จะหวยออกแล้วเนี่ยผมมีวิธี10วิธีในการหาเลขเด็ดจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยไปวิธีที่1ฝันแล้วตีเป็นเลขหวยโอ้ง่วงอ่ะนอนนอนดีกว่าเฮ้ย iPhone 6ว้าวเอ้าทำไมเป็น5ล่ะอ้าวหลอกเหรอโอ้เฮ้ยเมื่อคืนฝันว่ามีกล่อง iPhone 6แต่เปิดมาเป็น iPhone 5อันนี้แน่นอน065วิธีที่2วงล้อมเสียงดว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 งไหนงวดนี้ใครยังไม่มีเลขเด็ดเจอวิธีนี้เข้าไปได้แน่นอนเริ่มจากโหลดแอปหมุนมาเสียงดวงไปเลยครับกด999แล้วเอา3ตัวท้ายกดไปเลยสตาร์ทเราได้มาแล้วครับกงล้อมเสียงดวงจากนั้นกดสปินไปอย่างนี้เลยดูสิงวดนี้ออกอะไรดีมาแล้ว6 5 3วิธีที่3ซื้อเลขตามอายุตัวเองเฮ้ยทุกคนช่วงเนี้ยหวยมันจะออกแล้วอะแต่คิดไม่ออกเลยว่าจะเอาเลขอะไรดีเนี่ยเครียดมากเลยตอนนี้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าแทงตามอายุเราเหรอเฮ้ยงั้นเราตอนนี้25แล้วงั้นเลข25ไปเดี๋ยวไปซื้อหวยดีกว่าลุยไปซื้อหวยวิธีที่4หาเสาขูดเลขเด็ดนี่เลยนี่เลยนี่เลยวิธีที่5ถามอับดุลอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยเลขงวดเนี้ยออกอะไรครับขอตรงๆเลยนะเลขนี้หรอหนึ่งหนึ่งแปดแน่นอนแน่นอนวิธีที่6หาเลขเด็ดตามเว็บงวดนี้ลงอะไรดีลองเปิดดูข่าวหน่อยดิใน Google เลขเด็ดใช่ไหมเฮ้ยรวมเลขเด็ดไหนๆลองดูหน่อยพนักงานดูแลศาลพี่ไข่ด้วยเฮ้ยพบตะกั่วแตนยักษ์เกาะอยู่ที่ชายคาใกล้ผ้าปลายหางประทัดที่มีเลข87และ819โอ้วะและนี่ก็คือตากแตนนะทุกคนโอ้หุยตากแตนงวดนี้จัดเต็มๆเลยครับ87 819อาจจะถูกก็ได้เดี๋ยวไปซื้อก่อนไปดูหวยวิธีที่7แทงตามเพื่อนวันนี้ยังไงดีวะเฮ้ยชายโทรมานี่วะโหลชายว่าไงฮัลโหลมีของดีมาบอกเนี่ยไอ้งวดนี้มีอะไรดีๆไหมเนี่ยเนี่ยแหละกำลังจะบอกเลยงวดเนี้ยไปได้ของดีมาจากที่ที่หนึ่งแต่ไม่รู้ที่ไหนนะ221แน่นอนออกชัวร์จริงดิเจ๋งซิเออเอางั้นเลยเหรอใช่ได้ๆๆๆเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปแทงตามโอเคกันไปไปบายๆไปเจอกันขอบ
คุณมากขอบคุณมากขอให้ถูกไม่ถูกขอให้ถูกเลยเหมือนกันเหมือนกันเจอกันไปเจอกันไปเจอกันครับโอ้ชัยเอ้ยโทรมาได้จังหวะพอดีเลยอย่างงวดเนี้ยเจอกัน221ชัยวิธีที่8ตามทะเบียนรถตัวเองเฮ้ยเห็นบอกว่าถ้าคิดไม่ออกเนี่ยให้ตามรถตัวเองจัดไปเลยครับผมงวดนี้รถผมเลขทะเบียน127ออกแน่นอน127เลขท้าย3ตัวไปซื้อหวยดีกว่าวิธีที่9ตามทะเบียนรถที่ชนในข่าวสวัสดีครับทุกคนพบกับผมข่าวสดสดกว่าตลาดสดวันนี้เรามาพบกับสถานที่จริงที่มาอยู่กับรถชนวันนี้เราเจอเหตุการณ์ร้ายครับผมรถชนกับจักรยานเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมและนี่ก็คือสภาพของจักรยานที่โดนรถชนนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายทะเบียนรถให้ดูให้ทุกคนเป็นยังไงบ้างนี่คือทะเบียนรถนะครับผมโอ้มันรถคันนี้มันเล็กจังเกิดเหตุการณ์ร้ายนะคนใครจะเอาไปแทงหวยเนี่ยได้จัดไปกับข่าวสดสดกว่าตลาดสดกับผมเจ้านนท์และพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสเห็นรถชนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายทันทีให้ทุกคนได้เลขเด็ดเลขดังเลขสวยนะครับผมไปแล้วมาเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสเห็นรถชนกับข่าวสดสดกว่าตลาดสดวิธีที่10ใช้วิธีตามเสียงเด็กเล็กๆแล้วตีเป็นตัวเลขไอ้หนูงวดนี้ออกอะไรเนี่ยไหนบอกหน่อยสิเร็วๆๆๆๆเจ็ดเหรออ่าเจ็ดแน่นอนเดี๋ยวไปซื้อหวยปั๊บไปแล้วถ้าเกิดมีใครมีเทคนิคที่เวลาในการหาเลขเด็ดเนี่ยลองคอมเมนต์ข้างล่างกันได้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเจ้านนท์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ติดตามดูกันล่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย